สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Good Morning Thai Fight เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันนี้นะคะรายการของเราก็มีสาระดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะแต่ว่าอย่าลืมกดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสำหรับวันนี้นั้นเรามีสาระอะไรดีๆมาแนะนำท่านผู้ชมไปรับชมได้เลยค่ะก่อนที่ UFC จะกลายเป็นการแข่งขัน MMA แบบจริงจังที่เรารู้จักกันในทุกวันนี้มันเคยเป็นการต่อสู้ที่เอาคนมาชนกันในกรง8เหลี่ยมส่วนคนที่เข้ามาแข่งส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นนักกีฬาการต่อสู้จริงๆแต่ก็มีบ้างเหมือนกันที่มีฝีมือบนสังเวียน UFC สมัยก่อนเหมือนกันนะครับวันนี้ผมขอนำเสนอ Royce Gracieสมัยก่อน UFC จะจัดการแข่งขันกันเป็นทัวร์นาเมนต์1คืนและผู้ร่วมแข่งจะต้องขึ้นชก2ถึง3บางที4ครั้งต่อคืนเอกลักษณ์เดียวที่ยังหลงเหลืออยู่จาก UFC สมัยก่อนคงเป็นกรง8เหลี่ยมตอนนั้นผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาชนะไม่ว่าจะโขกหัวหรือต่อยใต้เข็มขัดแต่ Royce Gracie ที่เป็นผู้เข้าแข่งขันที่ตัวเล็กที่สุดใน UFC อีเวนต์แรกในปี2536กลับใช้แค่ศิลปะการต่อสู้ Brazilian Jiu-Jitsu เพื่อที่จะคว้าแชมป์ UFC 1ในคู่แรกของเขา Royce ได้พบกับนักมวยสวมนวมข้างเดียว Art Jimmerson เขาได้รีบจับ Jimmerson ทุ่มลงและกดทั้งตัวและแขนของเขาให้ติดกับพื้นเพราะว่าเขาไม่สามารถหลุดพ้นออกมาจิมเมอร์เซนเลยต้องยอมแพ้โดยที่ไม่ได้ต่อยเลยสักหมัดในคู่ที่2ของ Royce เขาก็ได้พบกับนักมวยปล้ำที่ชื่อว่า Ken Shamrock เขาสามารถเอาชนะ Shamrock โดยการใช้กล BJJ ที่เอาชุดมารัดคอของคู่ต่อสู้ทำให้ Shamrock ต้องยอมแพ้ในไฟท์ชิงแชมป์เขาก็ได้พบกับนักมวยคาราเต้ที่ชื่อว่า Gerard Gordo ตามเคย Royce Gracie สามารถทำให้คู่ต่อสู้ชาวดัตช์คนนี้ยอมแพ้โดยการใช้ท่าล็อกคอที่เรียกว่า Rear Naked Choke ทำให้เขาได้เป็นแชมป์ UFC คนแรก Royce Gracie ได้ใช้เวลาทั้งหมด4นาที59วินาทีในการพบคู่ต่อสู้ของเขาทั้งหมด3คนหลังจากนั้น Royce Gracie ก็ได้ชนะทัวร์นาเมนต์ UFC อีก2รอบและก็ได้กลายเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อกีฬา MMA ก็จบกันนะครับกับแชมป์ UFC คนแรกสุดทุกคนรู้จักเกาะตารุเตากันไหมคะช่วงสาระในวันนี้น้ำแดงจะพาทุกคนลงใต้ค่ะไปพบกับเกาะที่มีประวัติศาสตร์อันดำมืดอยู่เบื้องหลังเกาะตารุเตาค่ะเกาะตารุเตาเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติตารุเตาประกอบไปด้วยเกาะน้อยใหญ่จำนวน51เกาะตั้งอยู่ในทะเลอันดามันบริเวณช่องแคบมาละกามหาสมุทรอินเดียในท้องที่ของอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะคำว่าตารุเตาเนี่ยเป็นภาษามาลายูเพี้ยนมาจากคำว่าตือโลตาวาที่แปลว่าอ่าวจืดหรืออ่าวน้ำจืดเพราะบนเกาะแห่งนี้เป็นเกาะเดียวที่มีทาน้ำจืดอยู่ค่ะเกาะตารุเตาเคยถูกใช้เป็นทัณฑสถานคุมนักโทษคดีร้ายแรงและก็นักโทษการเมืองนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2481ว่ากันว่าในเกาะตารุเตาเนี่ยเคยมีนักโทษถูกคุมขังอยู่ถึง 4,000 คนค่ะพอต่อมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เกาะตารุเตาเนี่ยก็ถูกตัดขาดออกจากแผ่นดินใหญ่เกิดภาวะขาดแคลนอาหารแล้วก็ยารักษาโรคทำให้มีนักโทษเจ็บป่วยล้มตายเป็นจำนวนมากผู้คุมแล้วก็นักโทษจำนวนหนึ่งในตอนนั้นนะคะก็เลยทำตัวเป็นโจรสลัดค่ะเข้าปล้นสะดมเรือบรรทุกสินค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ต่างประเทศที่แล่นผ่านไปผ่านมาทำเอารัฐบาลปวดหัวกันหนักมากแต่ในที่สุดนะคะรัฐบาลไทยร่วมกับราชนาวีอังกฤษก็เข้าปราบปรามโจรสลัดเกาะตารุเตาได้สำเร็จค่ะและหลังจากนั้นอีก2ปีกรมราชทัณฑ์ก็ได้ประกาศยุบทัณฑสถานเกาะตารุเตาค่ะปัจจุบันเกาะตารุเตาได้ถูกประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแล้วก็กลายเป็นสวรรค์ด้านการท่องเที่ยวผืนน้ำใสสีมรกตทรัพยากรใต้ท้องทะเลก็ยังอุดมสมบูรณ์แถมยังมีประติมากรรมธรรมชาติที่เกาะไข่หาดหินบนเกาะหินงามหรือเกาะอาดังเกาะราวีที่มีหาดทรายสีขาวนุ่มละเอียดดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศได้อย่างมหาศาลในทุกๆปีเลยค่ะถ้ามีโอกาสก็อย่าลืมไปเที่ยวดูนะคะวันนี้นะคะเรามีแอนิเมชันสุดฮาจากค่าย 20th Century Fox มาฝากกันค่ะโดยเรื่องนี้เนี่ยก็ยังได้วิลสมิธมาพากย์เสียงของพระเอกให้ด้วยจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยค่ะกับเรื่องนี้ Spy in Disguise ยอดสปายสายพราง
นี่ก็เป็นเรื่องราวของคู่หูคู่หานะคะแล้วก็การจารกรรมข้ามชาติค่ะโดยมีตัวเอกของเราคือแลนซ์สเตอร์ริงที่พากย์เสียงโดยวิลสมิธนั่นเองโดยเขาเนี่ยรับบทเป็นสายลับที่เจ๋งที่สุดในโลกเลยนะคะทั้งเท่ทั้งมีเสน่ห์แล้วก็แถมยังมีฝีมือที่ร้ายกาจอีกด้วยโดยอาชีพของเขาเนี่ยก็คือการช่วยโลกนั่นเองส่วนอีกคนนึงนะคะก็คือหนุ่มน้อยที่ชื่อว่าวอลเตอร์ค่ะที่ได้ทอมฮอลแลนด์เนี่ยมาพากย์เสียงให้โดยในเรื่องเขาก็เป็นคนที่มีจิตใจดีนะคะแล้วก็นิสัยตรงข้ามกับโดยสิ้นเชิงเลยโดยวอลเตอร์เนี่ยเขาก็เป็นนักวิทยาศาสตร์อัจฉริยะนะคะที่ประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในภารกิจของแลนซ์ค่ะแต่ว่าอยู่ดีๆนะคะเขาก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาทั้งสองเนี่ยจึงต้องหันมาเชื่อมั่นในตัวกันและกันนะคะแล้วก็ต้องร่วมมือกันเพื่อช่วยโลกให้พ้นจากอันตรายอันใหญ่หลวงนั่นเองก็เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันที่น่าสนใจอีกเรื่องเลยนะคะโดยเราเนี่ยอาจจะเคยเห็นกระแสนกพิราบที่เป็นสติ๊กเกอร์อยู่ใน Facebook อยู่พักหนึ่งซึ่งคนวาดสติ๊กเกอร์นี้นะคะก็ได้ถูกเชิญให้มาออกแบบตัวการ์ตูนในเรื่องนี้ด้วยนั่นเองค่ะโดยเรื่องนี้นะคะก็เป็นหนังที่มากกว่าความบันเทิงนะคะเพราะว่านอกจากเราจะได้ดูแอนิเมชันภาพเจ๋งๆแล้วก็ยังแฝงข้อคิดดีๆให้กับคนในครอบครัวได้อีกด้วยค่ะก็รับรองเลยนะคะว่าดูได้ทุกเพศทุกวัยเลยยังไงก็ต้องขอแนะนำเรื่องนี้ไว้เลยค่ะส่วนครั้งหน้าจะมีอะไรมาแนะนำกันอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะกับรายการ Good Morning Thai Fight 10 โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ